ในส่วนใหญ่สัตว์ที่อ่อนแอกว่ามักถูกสัตว์นักล่าโจมตีบางตัวนี่เพ่นหนีแทบไม่ทันทำไงได้เกิดมาอ่อนแอกว่าสัตว์ส่วนใหญ่ที่ถูกล่ามักปล่อยให้เป็นตามชะตากรรมอยากล่าอยากกินเนื้อก็เชิญตามสบายขี้เกียจวิ่งหนีแล้วเว้ยเหนื่อยแต่ว่าสัตว์บางตัวก็ไม่ยอมถึงแม้ร่างกายจะด้อยกว่าก็ตามและก็ถือว่าโชคดีซะด้วยที่สัตว์บางตัวที่มี IQ ที่สูงลิบลิวใช้สมองในการโจมตีถ้าเกิดใช้กำลังอ่ะไม่ไหวหรอกเทพเจ้าสร้างมาให้อ่อนโยนสัตว์บางตัวก็มีเล่ห์เหลี่ยมแอบย่องค่อยๆโจมตีเอาถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือการแอบแทงข้างหลังถ้าเกิดบุกไปต่อหน้าต่อตารับรองพ่ายแพ้ราบเป็นหน้ากองซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมสัตว์เจ้าเล่ห์อันแสนฉลาดที่แอบโจมตีสัตว์อื่นที่เผลอรับรองงานนี้หมั่นแน่โดยก่อนจะไปรับชมความสนุกใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยเด้อมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยเรามาเริ่มกันด้วยอันดับที่1ฮิปโปโจมตีช้างทีเผลอโอ้โหหนังมันเหนียวจริงกัดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเป็นที่ทราบกันดีว่าช้างป่าส่วนใหญ่นิสัยดุร้ายขนาดตัวใหญ่โตมโหฬารถ้ามันขู่ทีฟ้าฟ้าวิ่งหนีป่าราบมันเสียงช้างหรือว่าเสียงหนูวะเนี่ยในส่วนคู่ปรับแน่นดับนี้ก็คือฝูงฮิปโปหลาย10ตัวซึ่งมันจะแน่นอนเลยว่าฮิปโปพลังโจมตีมันสูงมากเรียกได้ว่าถ้าโดนกัดเข้าไปตัวอะไรก็เละไม่เป็นท่าขนาดจระเข้มันเคยฟัดมาแล้วอะยังสามารถเอาชนะจระเข้ได้พลังกัดมหาศาลจริงโดยเหตุการณ์แน่นดับนี้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างช้างกับฝูงฮิปโปเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากในระหว่างที่ช้างแอฟริกาขนาดใหญ่จะขอเดินข้ามไปยังอีกฝั่งซึ่งปิดกั้นไปด้วยฝูงฮิปโปมากมายแม่น้ำดังกล่าวมีชื่อว่าแม่น้ำโซจะมีเกาะกลางกั้นระหว่างแม่น้ำด้วยในระหว่างที่ช้างเดินมาถึงครึ่งทางฮิปโปส่วนใหญ่จะหลีกทางให้ไม่อยากมีเรื่องอะช้างมันตัวใหญ่เกินถ้าเผลอสู้ไปโดนกระทืบไม่เหลือเนี่ยพอหลังจากช้างตัวนี้ข้ามมาได้และขอเดินมุ่งหน้าต่อไปแต่แม้ทลายสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากมีฮิปโปฝูงหนึ่งได้ผุดขึ้นมาเหนือน้ำก่อนจะลุมกัดขาช้างอย่างบ้าคลั่งนี่เน่งสรุปนะครับกัดไม่เข้าน่องขามันใหญ่เกินจึงทำให้ช้างแอฟริกาตัวนี้สามารถข้ามแม่น้ำได้อย่างปลอดภัยอันดับที่2ฮิปโปแอบกัดหางแรดทำไมมันดุเยี่ยงนี้คุณสมบัติฮิปโปหลายคนอาจทราบแล้วว่ามันมีพลังโจมตีสูงเพียงใดแต่ว่าคู่ต่อสู้ของมันก็โหดเอาเรื่องมันคือแรดน้อยใหญ่แหลมเฉียบและก็เป็นเรื่องที่โคตรจะยากที่สัตว์2สายพันธุ์จะมาดวลพลังกันเพราะส่วนใหญ่การใช้ชีวิตคนละแบบนานๆทีเจอกันทีแต่พอหลังจากการเปิดโหวตคนส่วนใหญ่เชียร์แรดมากกว่าแต่ก็ต้องดูสนามลบด้วยถ้าเกิดต่อสู้บนบกคาดว่าแรดนะครับชนะแน่นอนถ้าเกิดสนามจัดขึ้นกลางน้ำแล้วก็เจ้าฮิปโปนะครับคงได้เปรียบซึ่งเหตุการณ์ในอันดับที่2นี้เป็นช่วงจังหวะที่แรดเดินไปดื่มน้ำจู่ๆก็มีฮิปโปโผล่มาจ้าเอ๋พร้อมกับปากคำรามกรามอย่างกว้างและมันก็แน่นอนเลยในจังหวะนี้แรดขอตัวเพนไม่ใช่ถิ่นเราอ่ะไปดีกว่าถึงแม้จะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนิดหน่อยก็ตามพอหลังจากแรดกลับเข้าอาณาเขตฮิปโปไม่รู้ติดใจอะไรเดินตามตูดต้อยๆมาเลยสงสัยอยากจะเอาคืนเดินมาอ้าปากคูอย่างน่ากลัวพร้อมกับกัดก้นไปหนึ่งทีนี่แน่รู้สึกไหมในจังหวะนี้แรดเริ่มโมโหจริงพอเอาคืนหน่อยฮิปโปวิ่งหน้าตั้งเลยหนีกับฐานดีกว่ามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยปลาหมึกยักษ์ปะทะฉลามใครจะรอดใครจะอยู่ฉลามเป็นสัตว์น้ำที่ดุร้ายมากเป็นสัตว์นักล่าที่เกี้ยวกาดและว่องไวและก็มีขนาดลำตัวที่ใหญ่ใหญ่สัตว์ตัวไหนบุกเข้าไปบรรลัยทุกตัวในส่วนคู่ต่อสู้อีกฝ่ายก็คือปลาหมึกยักษ์ที่โหดชัยย่อยมันจะมีหนวดอาวุธร้ายหลายเส้นคอยจับและคอยพันศัตรูเรียกได้ว่าตะคุบทีเดียวเอาอยู่ถ้าใครกล้าก็มาลองดูสิซึ่งเหตุการณ์ในอันดับที่3นี้เป็นปลาฉลามที่มั่นใจมากโอ้ยปลาหมึกยักษ์ก็เหลือกระจอกจะกัดให้เมื่อกระชอกเลยคอยดูนี่ฉลามพูดจริงไม่ได้คูในจังหวะที่ฉลามว่ายเข้ามายังก้นทะเลปลาหมึกก็ได้แฝงตัวกลมกลืนเสนียนแปลงร่างกายเป็นปะการังเรียกได้ว่าฉลามนะครับมองไม่ออกเลยพอฉลามว่ายมาไกลขึ้นปลาหมึกยักษ์ก็เป็นฝ่ายเปิดโจมตีใช้หนวดที่หนึบยิ่งกว่ากาวตาช้างจับฉลามซะยูมัดมันหนึบจริงเว้ยเฮ้ยหนวดปลาหมึกอะในช็อตนี้ฉลามตกใจมากดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดขยับขยื่นร่างกายไม่ได้เลยสุดท้ายฉลามตัวนี้ก็ตกเป็นอาหารมื้อข้าไม่เก็ดเจ้าปลาหมึกซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากที่เราได้เห็นฉลามถูกล่าปกติจะออกล่าอย่างเดียวอันดับที่4จระเข้ปะทะเสือโคร่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าสัตว์2สายพันธุ์นี้จะมาเจอกันได้สกิลการโจมตีแต่ละตัวโคตรเทพในส่วนเสือโคร่งในอันดับนี้ขนาดความยาวของลำตัวเกือบ3เมตรส่วนสูงเมตรกว่าน้ำหนัก300กว่ากิโลกรัมชั้นเชิงการต่อสู้นี่โคตรจะสุดยอดมันสามารถนอนตะปบเหยื่อได้รวมไปถึงยืน2ขาตะปบได้ด้วยเหมือนแมวเลยอะแต่มันจะตะปบด้วยความเร็วไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่หรอกในส่วนคู่ต่อสู้อีกฝ่ายนึงก็คือจระเข้ที่หนังโคตรจะเหนียวที่มีอาวุธร้ายคือขากรรไกรที่ทรงพลังบวกกับสะบัดหางที่แรงและเทียมฐานซึ่งในเหตุการณ์นี้เป็นจระเข้ที่แอบในพุ่มไม้แต่ว่าเสือโคร
งนะครับดันเหลือบไม่เห็นก่อนไม่ได้ออกล่าเหยื่อมาหลายวันหิวถึงล่าจระเข้ยากหน่อยก็ขอลองดูวิธีการขี่อ้อมหลังศัตรูค่อยย่องแต่ว่าจังหวะนี้จระเข้รู้ตัวก่อนงานยากแล้วทีนี้แต่ว่าเสือโคร่งก็ไม่ถอดใจรีบจัดการตะคุบเหยื่อโดยเร็ววิธีการนะครับคืออ้อมไปกัดต้นคอไม่รู้มันกัดเข้าหรือเปล่าแต่ว่าจระเข้ก็ดูเหมือนไม่ยอมฟัดกันไปฟัดกันมาอย่างดุเดือดสรุปจระเข้นะครับขาดใจก่อนยอมให้เองกินก็ได้วะมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยสิงโตปะทะควายคู่นี้สูสีดูดีควายเป็นสัตว์ที่ใช้เขาเป็นอาวุธใครบุกลุกเข้ามาขวิดเลียบเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่ๆวิ่งไม่ค่อยไวเท่าไหร่แต่ใจสู้มากในส่วนสัตว์คู่อริในอันดับนี้ก็คือสิงโตเจ้าป่าที่น่าเกรงขามแค่เห็นก็ขนลุกขนชันแล้วอะสนามรบนี้เกิดขึ้นที่ป่าแอฟริกาท่ามกลางผืนหญ้าแห้งแล้งได้มีสิงโต2ตัวซุ่มดูควายอยู่แต่ควายนะครับเหมือนจะรู้ตัวจึงตัดสินใจแง่มาดูทีหนึ่งพอเห็นสิงโตก็รีบตั้งการ์ดรับ2ลุม1นี่ไม่แฟร์เลยพอหลังจากการต่อสู้กันจนเหนื่อยสิงโตก็ยังไม่สามารถเอาชนะควายได้ในจุดนี้ต่างคนต่างแย่สิงโตตัวนึงขอถอดใจก่อนมาเจอกัน1-1หน่อยสิควายก็ไม่ยอมสิงโตก็จะเอาให้ได้เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างงอมพลังหมดแล้วสู้ไม่ไหวสรุปเหตุการณ์ในอันดับนี้ควายก็สามารถเอาตัวรอดชนะสิงโตได้แต่ถึงขั้นงอมเลยอะหมดแรงขาอ่อนในส่วนสิงโตก็แย่เอาเรื่องขนาดแรงลุกขึ้นยืนยังไม่มีเรียกได้ว่าหมดสภาพถอนหายใจไป1ทีนอนแม่งตรงนี้แหละจำทางกลับบ้านไม่ได้ในส่วนควายก็ยังมีแรงเหลืออยู่เดินเข้าฝูงปลอดภัยสบายใจเฉิบสุดยอดจริงเลยอะควายตัวนี้อันดับที่6กระต่ายซัดงูซะเสียชื่อหมดเล่นเอางูจำทางกลับบ้านไม่ได้กระต่ายเป็นสัตว์รักสงบไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครส่วนใหญ่จะถูกล่าอย่างเดียวบางสายพันธุ์นะครับคนก็นิยมเลี้ยงด้วยมันดูน่ารักตะมุงตะมิงในส่วนสัตว์คู่ปรับในอันดับนี้ก็คืองูที่ขนาดตัวใหญ่เอาเรื่องโดยที่งูตัวดังกล่าวมันแอบย่องเลื้อยมากินลูกกระต่ายพอแม่ไม่เห็นตกใจร้องว้ายตายซะเถอะไอ้งูบ้าในช็อตนี้กระต่ายไม่รอช้าเลยกระโดดเข้ามากัดเพื่อช่วยลูกแต่ดูเหมือนจะสายเกินไปลูกกระต่ายไม่น่ารอดในส่วนผู้เป็นแม่ก็โมโหปี๊แตกไฟขึ้นหัวตะลุมกัดโจมตีงูอย่างไม่กลัวจะเอาให้หัวมันแตกให้ได้ในส่วนงูมันก็ไม่ยอมโมโหหิวเหมือนกันเด้อไม่มีอะไรกินมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยมันจึงกัดกระต่ายไปหลายทีเลยแต่ว่าใจแม่กระต่ายก็สู้มากกัดมากัดต่อบอตี้พอหลังจากงูเห็นฤทธิ์เดชของแม่กระต่ายขอตัวเพ่นไปก่อนละกันสู้ไปมีหวังแพ้แน่ในช่วงจังหวะที่งูกำลังเลื้อยหนีแม่กระต่ายก็ไม่ยอมสิทธินี้รีบกัดหางงูไม่ให้เลื้อยหนีกระโดดตีลังกาหลบได้ทุกทีเลยสกิลเทพจริงแม่กระต่ายจะเลื้อยไปไหนกลับมานี่ก่อนแค้นนี้ต้องชำระโอ้คุณได้เลยนะมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยดีกว่าอินทรีขยี้จิ้งจอกโฉบมาจากด้านหลังโจมตีไม่รู้ตัวเป็นที่ทราบกันดีว่าอินทรีมันโหดเพียงใดใครอยากทราบข้อมูลอินทรีอย่างละเอียดผมเคยทำไว้คลิปก่อนลองไปย้อนดูกันได้หรือกดตัวไอขวามือด้านบนได้เลยเป็นสัตว์นักล่าที่โหดและร้ายกาจบวกกับมีสายตาที่ดีมากมองจากระยะไกลได้สบายเหยื่อตัวไหนที่ถูกล็อกเป้าไว้ร้อยทั้งร้อยโดนเก็บเรียบในส่วนสุนัขจิ้งจอกในเหตุการณ์นี้ที่กำลังวิ่งหนีอินทรีอยู่แต่มันก็สายเกินไปเพราะเนื่องจากอินทรีมันมีความได้เปรียบในด้านกรงเล็บตะคุบทีเดียวเอาอยู่ในช็อตนี้จิ้งจอกพยายามต่อสู้แต่มันสู้ไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่น่าเชื่อในอินทรีมันจะโหดขนาดนี้นึกว่าจะออกแต่สัตว์ตัวน้อยที่ไหนได้ล่อสมาจิ้งจอกเลยมันช่างน่ากลัวจริงอินทรีใครอย่าไปลองท้าตีท้าต่อยกับมันเด้อและสุดท้ายหมาจิ้งจอกตัวนี้ก็ตกเป็นอาหารอันโอชาให้แก่อินทรีเนื้อมันช่างหอมหวานแสนอร่อยจริงๆทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าได้ทางนี้เลยกดเลยใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก